เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเซสชันต่อไปนะครับเออถ้าสมมติว่าเอ๊ะเราจะวิเคราะห์ impurity เนี่ยในยานะครับเราจะส่งตรวจหรือตรวจค่าได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาฟังนะครับในหัวข้อของ impurity testing lab นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับคุณจีรานุชจำทวีคุณนะครับตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับขอบคุณมากครับ จากการที่เราได้ฟังจากท่านวิทยากรก่อนก่อนหน้านี้มาค่ะคะมคัอนค้อานข้างซีรีสนิดนึงนะคะแต่ว่าในเชิงของ่อองผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเ,ออเรื่องของการเกิดขึ้นปรากฏการณ์การเกิดขึ้นต่างๆซึ่งเราก็มีส่วนร่วมที่จะ ทำงานในด้านของคุ้มครองผู้รโภนะคะซึ่งจะขอแนะนําตัวก่อนน,นั้งดิฉันเพชจักรหญิงเจนโรจัมทวิกุลน,นะคะาทางานดังด้านาตัววิเคราะห์อยู่สานักยาวถูกเสพติดควมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รับเกียรติมากเลยที่จะพูดถึงเรื่อง i m มพิ i t y t e s t i n g แลบกันนะคะทีนี้ปรากฏเหการณ์เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบหรือแล้วมันเรื่องของว่ามีการดีคอรไม่ว่าจะเกิดการเสียชีวิตหรือการพบว่าไม่มีเรื่องของการปนเปื้อนสารที่อยู่ในเมลมด ซึ่งก็จะทําให้อาจจะทําให้เกิดการเป็นมะเร็งหรือว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาน้ําเชื่อมแก้ไอหรือแม้แต่พวกที่เรียกว่า NDMA ในยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรอซาแทนซาแทนต่างๆนะคะทีนี้จริงๆถึถงด็อรนิติพลเขาได้พูดมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอย้ำแบบสั้นๆง่ายๆนะคะจริงๆแล้วขอประทานโทษขอนั่งก่อนแล้วกันนะคะ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของประเดนแล็จริงๆแล็บเนี่ยเขามองสองด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านของดักสับสแตนดดักสับสแตนด์เนี่ยจริงๆแล้ว,วเขาองคัสซิฟายไปก่อนว่าเขาจะดูอะไรในดักสับสแตนดบ้างซึ่งอิมเพ i t ตี้ในที่นี้ก็คือเรื่องของออแกนิกอิมเพ i t i e s อินออร์แกนิกอมเพลซี้แล้วก็เลสซซเวนซึ่งท่านก็บอกเดี๋ยวแล้วนะคะคือเลสซูเซเวนถามว่ามันเป็นอิมเพลซิีอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ตอบว่ามันใช่เพราะว่าในควนการผลิตยาเนี่ยอาจจะมีการตกค้างของสารพวกนี้ยังเหลืออยู่ดังนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของอิมเพลซ y ตี้่างาร่างกล่าวนี้เหมือนกันในส่วนของเรื่องของอิมเพลซีของดัก p โปรดักนะคะส่วนดัก p โปรดักเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างก็คือดูอิมเพลซิีที่เป็นออร์แกนิกอิมเพลซิตี้แล้วก็ดีเกเดชันโปรดักดีเกเดชันโปรดักเนี่ยทุก มันก็คือเรื่องของการสลายตัวนะคะการสลายตัวของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในยาเมื่อมีในสภาวะอะไรก็ในสภาวะที่เรื่องของอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเกิดออกซิเดชันเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของโดนแสงอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้ก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีการสลายตัวขึ้นมาได้นะคะพอสลายตัวก็จะเกิดอิมพิเรตี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าอ่าและซอร์สซอร์สองอิมพิเรตี้ที่ปัจจุบันเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างก็ ก็เกิดตามนี้นะคะ่ะที่บอกก็คืออย่างเช่นดักซับเซนต์ดักซับเซนต์อาจจะเป็นพวกที่เรียกกันว่าเราจะพบนะคะจาก,กดักแซนก็แบบรอเออ่วาซาแทนเนี่ยจะพบในส่วนของ API เป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ต่อมาเนี่ยอย่างเอ็กซิเปียนส์เอ็กซิเปียนส์นี้ก็อาจจะได้แก่เรื่องถึงว่าเอกำลังมีการพบเมทิลซีโรสนะคะหรือว่าอาจจะเออ่เกิดจากการอินเทอร์แอคชันการระหว่างผล,ผลิตภัณฑ์ของยาที่กับภาชนะไพรเมอรีไพรเมอรีแพคเกจจิ่งนะคะอันได้แก่ในตัวซีโรส อันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะแล้วก็ในพบเรื่องของในดับโปรดักส์นะคะอย่างเช่นลานิตีดีนนะคะในดับโปรดักส์จะพบอินเดนเมากกว่า a อพนะคะถามว่าที่พอเรารู้แล้วล่ะว่าเราเนี่ยจะต้องตรวจอะไรนะคะเราก็ต้องมีวิธีการในการตรวจสอบทีนี้ปกติแล้วเนี่ยแลบของทางกรมยศาสตร์การแพทย์นะ่ะเป็นแล็บที่ได้รับไอโซห0 2จสงห้าเพราะนั้นหลักการของเราคือว่าเราจะมีการตรวจตามวิธีที่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือมีการใช้เขาเรียกว่าตําราอ้างอิงของประเทศไม่ว่าจะเป็นตำราสากลของประเทศเองหรือว่าตําราสากลจากต่างประเทศเราอาจจะใช้หลักการของการใช้วิธีตามไหนได้บ้างอาจจะเป็น USP นะคะ USP ข,ของสหรัฐใช่คะจากสหราชอาณาจักรก็เป็น BPBritish Pharmacopeia หรือถ้าจะเป็น WHO ถ้าเป็นยุโรปจริงๆก็ใช้ European Pharmacopeia แต่ว่าถ้าเป็น WHO เองจริงตอนนี้ WHO ก็ใน เรื่องของอิมเฮตี้เนี่ยเขาก็เน้นหนักเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาของทั่วโลกเขาก็จะมีการาผลิตโมโนโกราออกมาชื่อว่าเป็น International Pharmacopeia นะคะหรืออื่นๆซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างที่ดรท่านว่าคือมีการทำการเมท e อดเวอริ i ายเคชั่นวอลิเดชันเกิดขึ้นเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของ i m มเฮตี้ต่อไปอันนี้ถามว่าแล้วเราใช้เทคนิคอะไรบ้างทุกคนจะมองเห็นว่าทุกท่านที่ผ่านมาจะพูดท่อท่านจะเป็น LCMs GCMS ะะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมุมมองในการหาอิมพิเรตนั้นยังไงเช่นว่าอิ p พิเรติเราสนใจเป็นอะไรมีเปอร์มานต์ต่มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่ว่าเราจะลุ้งลึกความต่ําลงไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะลุ้งลึกความต่ําลงไปก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนมีเรสูชั่นที่ดีมีความไวที่สูงหอมันก็จะสามารถที่จะตรวจสิ่งที่เราต้องการที่จะรู้ในระดับ,บ ppm ppb นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักทั่ทั่วไป เราอาจจะใช้เป็นการแอบซ็อปชันของ U V U V สเปกโตก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่ง TLC ซึ่งทุกคนบอกว่ามันค่อนข้างไกลไปแล้วแต่ว่า WHO เนี่ก็แนะนำเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะใช้ TLC ในการแยกแล้วก็ตรวจอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวการปนเปื้อนของ D G กับ E G ซึ่ง WHO เนี่แนะนำเหมือนกันเป็นการสกรีนก่อนล่วง เกินสกินไวก่อนแล้วถ้าพบขึ้นมาเนี่ยเราค่อยใช้เจ้าตัว GC-MS เพื่อจะบอกว่าปริมาณมันเท่าไหร่กันแน่นะคะทีนี้ถามว่าสำนักยาถูกเสพติดเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็รู้อยู่ว่าเราเน่ยเป็นหน่วยงานที่คุ้มครองบริโภคเราจะทำงานร่วมมือกันกันกบสำนักยาและสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ที่เกิดที่มีเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นการปนปนเปื้อนหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะคุณภาพยาที่ไม่ได้มาตรฐานทีนี้ขั้นตอนของเราในการร่วมมือกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารยาเนี่ยก็เกิดขึ้นตรงที่ว่า มันมีหลายสเตปด้วยกันนะคะแต่ว่าสเตปที่เราจะเ,าเกี่ยวพันคือสเตปที่เป็นสีแดงถามว่าสียมพูขั้นตอนของสำน,นักงานคณะกรรมการหยทําอะไรบ้างซึ่งสำนักง,งานเนี่ยเขาจะมีการได้รับการเรียกอินฟอร์เมชันมาจากคนที่ทํางานทางด้านเกี่ยวกับพวกสารเอนสุขเช่นเดียวกันกับาจากต่างประเทศนะคะจากนั้นเขารวบรวมข้อมูลมาเขาก็จะมาสื่อสารว่าตอนนี้มีอิมพิวชันตัวไหนบ้างที่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็จากนั้นเนี่ย สื่อสารลงไปแล้วไทยเอฟดเนี่ยก็จะดูว่ายาดังกล่าวเนี่ยมันมีกคมหนาอ,อยู่ในประเทศมากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากต,ต่างต่างแล้วแล้วก็มีเกิดอันตรายเกิดขึ้นเก็จะเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมคุยกันโดยคุยกันกับสำนักยาคณะกรรมการหาหาราย,ยาเองคุยกับสนกับสยศหรือคุยกับว่าจะทําการตรวจติดตามนั้นอย่างไงอย่างเช่นให้สยศเนี่ยไปคิดวิธีการพัฒนาวิธีขึ้นมาก่อนเพื่อจะตรวจสอบหรือ อาจจะแล้วระหว่างนั้นท่านก็ไปคุยกับโรงงานผู้ผลิตว่าตอนนี้มีสภาวะการเกิดการปนเปื้อนขึ้นมานะน,นะขอจะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะเปการปูพรมเพราะว่าประเทศของเราจะเป็นประเทศที่จริงๆถามว่าเรานำหน้าใครต่างประเทศไหมเราต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆเราไม่ได้นำหน้าต่างประเทศถูกไหมคะเราเนี่ยเ,เป็นไปตามลำดับที่มีการสื่อสารมาว่ามีการปนเปื้อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดเรเทียงต่างๆบอกว่าเราจะผลิตสารขึ้นมาเอง แล้วก็มีวิธีการของเราเองอันนั้นเราอาจจะต้องมีการหอนเสิร์นเรื่องว่าเราจะเริ่มตั้งสารตั้งต้นแบบไหนดีนะคะสารตั้งต้นนั้นจะมีมีสภาวะที่เราไม่ควรจะเอามาอย่างเช่นไนโตรหรือว่านตทรัสออกไซด์อะไรต่างๆที่องค์ประกอบพวกนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกไม่ได้ก็ลองก็ต้องทําให้หมันลดน้อยลงที่สุดอันนั้นก็เป็นเรื่องของการดีไซน์เรื่องของโพลเซการผลิต ะะแต่ถ้าในเชิงของการตรวจวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือส่งเก็บมานะคะให้สํานักยาถูกเสพติดเป็นผู้ตรวจสอบมีการพัฒนาประกอบดีลกันก่อนว่าจะมีการพัฒนาวิธียางไรแล้วพอพัฒนาวิธีได้ก็จะมีการเรียกเก็บยามาให้สํานักยาตรวจแล้วก็ส่งคืนกับข้อมูลไปยังสอนอ,อยอเพื่อที่จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปอสว่วนนี้เนี่ย ก็จะมีคนพูดถึงอยู่แล้วนะคะเรือะไปหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะเกิดว่ามีการเกิดอิมพีเตี้ที่เป็นเมตาจินิอิมพีเตี้เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันเกิดตั้งแต่ประมาณปี2018ละ,ะมีการเริ่มตรวจทบ NDA m สกอนนะคะในวาสซแทนกันจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทีนี้จะถามว่ามันจะเริ่มขยายวงในชนบุนลอซแทนเป็นลอซแทนเวซาาแทนหรือว่าแคเนาแทนจากนั้นก็ขยายไปอีก นะคะไปกินอนาเคปุกเมทฟอร์มินหรือว่าเป็นพวกลานิดีดีนแล้วก็ไลฟ้าเพนทีนซึ่งเป็นพวกยาวันโลกนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในหน้าจอนี้นเ,ปนเป็นเรื่องของคันตอนขั้นตอนในการทํางานกับสอนอเยอนะคะเพราะนั้นเนะี่ยณปัจจุบันนี้เราทําในส่วนที่เป็น NDA ที่อยู่ในวัสดแทน แล้วก็มาตรวจวิเคราะห์เรื่องของในในลานิทิดีนแล้วก็เมทฟอร์มินแล้วก็ไลฟานบิซินนะคะไลฟาเพนทีนอยู่นะคะแต่ถามว่าตอนนี้เราเมีการรับตรวจวิเคราะห์ในส่วนไหนก็คือเรารับตรวจ d อ a ในเมทฟอร์มินประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าทางสำนังกงานสดสุธิกงทีทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอิมเทอทีอย่างหนึ่งก็คือเป็นออร์แกนิกอิมเททีถามว่าตัวเนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นการปนเปื้อนหรือปอมปนมันมีทั้งสองประเด็นเนาะประเด็นที่หนึ่งคือการปอมปนปอมปนแปลว่าเขาจงใจที่จะใส่มาลงไปพอจงใจใส่เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีสภาวะหนึ่งค่ะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณราคาของวัตถุดิ ทั้งเลทโพรพิลีนไกลข้อจะสูงมากทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทบางบริษัทที่จงใจที่จะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวพอลินไกลข้อให้เป็นตัวที่ถูกลงนะ,ะแล้วก็มีความหวานเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันตรายต่อเด็กนะคะกับอีกสูวนหนึ่งก็คือมีการเติมสารพวกนี้ลงไปเรียกว่าเป็นไฮไฮเลส คอมโพเนนตนะคะพวกนี้จะต้องถูกเติมลงไปในยาที่เป็นยาน้ําไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือว่า Pg หรือว่าโพบอลีนไกลข้อพวกนี้มอนิทอลซอบิทอลนี้พวกนี้นะคะก็จะต้องถือว่าเป็นไฮลิสต์ของ u s เเขาประกาศออกมาเหมือนกันว่าพวกนี้จะเป็นไฮลิสต์นะคุณจะต้องมีการตรวจสอบด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆพวกนี้เราก็จะถามว่าเอามาจากไหนสเปกนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆสำรับยาอาจาม อาจจะเป็นลนักษณะเหมือนแบบทำตามนะคะเป็นการทำตาม U.S.P. หรือตำลับตาที่เป็นสามกลยังไม่ได้เป็นลนักษณะของการทำอย่างที่ดรท่านต่างๆพูดมาเนาะเป็นการทำตามทะเบียนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนยาด้วยวิธีที่เป็นโมโนโกราฟอย่างเช่น U.S.P. B.P. และเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยกฎหมายก็ถูกบังคับว่าถ้าคุณขึ้นทะเบียนแล้วก็ผูกมัดสัญญากันว่าจะทำแบบนั้นก็จะต้องทำไปตามสเต็ป แล้วก็สิ่งที่อ้างอิงไว้ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นอกจากมีการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์พวกนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีการตกอาจจะมีการรีคอร์เกิดขึ้นโดยอ,อยอแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพเนี่ยเราจะยึดตามเฟเยอ์เรนที่ท่านอ้างอิงไว้แม้ว่าตอนเริ่มแรกของการตรวจอาจจะตรวจด้วยโมโดูกราฟอื่นๆแต่ว่าพอโดนจบแล้วเนี่ยยังไงยังไงเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านได้ขึ้นทีนไว้กับอยอนะคะ ก็จึงจะขอขอสรุปมาวันนี้ค่ะว่าหน้าที่ของเราบทบาทสําคัญที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคในการรับประทานหรือสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตขึ้นมานะคะแต่ก็อยากอยากจะคิดว่าท่านผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญอยู่แล้วนะคะันน้ก็คงขอฝากไว้ค่ะว่างานของเราเป็นอย่างนี้ค่ะ ครับผมขอบคุณนะครับเพีรศสตรกรหญิงจีรานุชเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับท่านใดนะครับมีเป็นคําถามเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์นะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับสักหนึ่งถึงสองคถามก่อนที่จะเป็นก่อนจะไปเซสชันถัดไปนะครับหรือมีคําถามอยากแชร์อะไรก็เชิญได้นะครับผม พอดีมีมีลูกค้าถามถึงว่าอยากหาแลบตรวจในตัวซัมีนในพดดักโพรดักค่ะคืออย่างี้ก่อนค่ะต้องเรียนก่อนว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างๆใน N N A ใน N D M A เองมันจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายประเภทนะคะต้องดูก่อนว่าทางผู้ประกอบการต้องการจะตรวจตัวในแต่ถามว่านโยบายของกรมยาสักการแพทย์ของอท่านผู้บริหารเนี่ยก็มี ความประสงค์ที่จะมีการเปิดกราฟตรวจมากขึ้นกว่าตัวที่เป็นเมทฟอร์มินแต่ต้องมาคุยกันก่อนค่ะว่าตัวใดเพราะว่าแต่ละอันน่ะจะต้องมีการทําการเม็ต่อดวอร์เดรชันตามระบบเพราะว่าเราได้รับ1นึเกเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องเขียน s o p ขึ้นมาต้องมีการทําเม็ต่อดวอร์เดเรชันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละอันเรื่องของเมริกต่างๆมันจะไม่เหมือนกัน ะะอาจจะจเป็นต้องใช้เวลาในการอนี่แต่ถามว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ย,ออยท่านอาจจะต้องสบายใจประมาณหนึ่งก่อนนะคะถ้าในกรณีที่เราเป็นผู้ผลิตเจเนริกเพราะอออท,าทางออยอเนี่ยเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วเนาะที่จะทําให้ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนเนาะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ raw material เมื่อประเมินความเสียเ่ยง raw material หรือแม้กระทั่งจะให้ท่านเนี่ยรับ raw material ม,มาตรวจสอบให้มีปริมาณของ impurity อต,ต่ำที่สุด หรือได้รับใบ c ซอร์ f i c เค e CEP จากแหล่งที่ได้รับจากยุโรปมาเนาะว่าคอนเฟิร์มว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมี i m p u r i t y ต่ำมากาเพราะนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่ได้มีผลกระทบถึงขนาดทำให้เราจะต้องอมีความเครียดในการหาปริมาณสารต่างๆแต่เมื่อแต่ว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอะ่ะมีอะไรในการผลิตแล้วสื่อเสียงสุ่มเสียงให้เกิดการคอนทามิเนตถ้าเราประเมินได้สิ่งพวกนี้ก็อาจจะ ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคมากนักในการคอนทมเหญของเมืองไทยคะ่ะอย่างเช่นเมทโฟอร์มินจริงๆมันก็เกิดจากไนโตรเซลลูโลสเนาะแพ็กเกจจิ้งต่างๆหรือเป็นพวกที่เป็นไมโครคิสต e ลีนเซลลูโลสอะไรประมาณนี้คะ่ะเรื่องของไทม์ในการผลิตหรือว่าเริ่มต้นของ raw material นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าก็จะรับประเด็นของอท่านผู้ ผู้ผลิตเอาไว้ค่ะว่าต้องการอะไรบ้างซึ่งซึ่เในนี้ก็เคยเคยให้ประเด็นไว้นะคะว่าในการประชุมต่างๆเนี่ยทางสำนักายาก็เคยได้ให้ประเด็นว่าถ้าท่านอยากได้ทราบตัวไหนก็อาจจะมาคุยกันในรายละเอียดได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์นพพลครับครับเออจะขออนุญาตสอบถาม คือสมมุติว่าในปัจจุบันมันมีกระบวนการสังเคราะห์หรือไม่ว่ากระบวนการสกัดอย่างเช่นพวกไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันอย่างพวกยาสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งโดยปกติเราก็อาจจะต้องทดสอบพวกสิ่งเจือปนมาด้วยอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งในคําถามที่ผมสนใจคือในปัจจุบันเนี้ยมีการใช้ตัวทําลายตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวทําลายทั่วๆไปไม่ใช่ตัวทาลายอินทรีย์ที่เขาจัดเป็นคลาสหนึ่งคลาสสองคลาสสาม อย่างเช่นพวกตัวนำพาลัไอออนิกลิควิดหรืออะไรพวกนี้ครับทางกมยาศาสตร์การแพทย์นเนี่ยมีการวิเคราะห์หรือว่าประเมินความปลอดภัยอะไรยังไงคือคือสมมติเราวิเคราะห์ได้ว่ามันปริมาณหลงเหลือเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถบอกได้ไหมว่าตัวทำอะไรเนี่ยมีท็อกซิกซิตี้หรือหรือเซอร์ติฟายยังไงได้บ้างถ้าเป็นเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของการตกค้างนะคะยิ่งแล้วสํานักย้าวถูเสพติด ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะทําอยู่ไม่กี่ตัวนะคะต้องขอเรียนก่อนว่าไม่กี่ตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าในวงการที่เป็นอุตสาหกรรมทางด้านแผนโบราณส่วนมากแล้วสิ่งที่เขาจะใช้ก็คือเอทานอล95%นะแต่ในเอทานอลก็95%อาจจะมีเมทานอลอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบแต่ถามว่าในวงการของเราเนี่ยเมื่อเดิมเนี่ย28ดีใส่ไปเลยค่ะ แต่หลังจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนเนาะ28ดีกีาจจะไม่เป็นการที่หาได้ง่ายเท่ากับ95%เพราะนั้น95%ก็ถูกเข้ามาแทนที่ค่ะเพราะนั้นมีการสก,กัดเนี่ยอาจจะเป็นการตรวจอย่างเช่นสารสก,กัดที่มาจากผู้กัญชาเนี้ยค่ะเราก็จะมีการตรวจสารที่ตกค้างเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เออเนื่องจากว่ามันจะมีผู้ผลิตที่ต้องการหาตัวสิ่งตกค้างพวกนี้แต่ถามว่าสิ่งตค้างพวกนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือปรมิมาณเยอะเกินไปเกินเกณฑ์กำหนดหรืออาจจะไปทำให้ฟอร์มูลเหลของเขาไม่ดี นีอันนั้นก็คือจะแต่ว่าจะไม่ได้รายงานนะคะว่าจริงๆแล้วคุณได้คุณตกหรือผ่านแต่เป็นการรายงานค่าให้คุณนําไปพิจารณาใช้ค่ะครับผมท่านใดมีคําถามอีกไหมครับขอเป็นหนึ่งคำถามก่อนเข้าเซสชันอาจารย์คะขออนุญาตค่ะสองตัวนี้เอทิลีนไกล้อกับไดเอทิลีนไกลคอลับตรวจหมคะในอ่ะเฮกอรอสซูชันอ่ะแป๊บหนึงนะคะคืออย่างนี้ก่อนนะคะเราเราอันดับแรกก่อน นะคะจะต้องขอบอกสถานการณ์ก่อนนะคะว่าตอนเนี้ส,ส,ส,สนอ,อยอแล้วกันนะคะอ,อยอแล้วกันมีการปลูพรมทั้งหมดของประเทศเนาะเป็นการไปสุ่มตรวจทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆุกทุกทุกล็อตทุกทุกล็อตของของ raw material เ,เอยแล้วก็ทุกๆุกล็อตของผลิตภัณฑ์ที่เอา raw material นั้นนะไปใช้อตอนนี้เขาสุ่มซอบิทอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซอบิทอลแมนนิทอลกรูโคลส นะคะแล้วก็ PG ที่น้อยกว่า400นะคะโมเลกุลาเนี่ยอ้เวทเนี่ยร้อยกว่า400เขาก็สุมมาหมดเพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันนี้ก่อนตอนนี้น่าจะนิ่งนอนใจได้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วถ้าท่านใช้สิ่งที่เป็น raw material ท,ที่ถูกต้องมีใบเซอร์ติฟิเคทที่ดีแบบไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้ผ่านก๊อปปี้ผ่านนะคะของเซอร์ติฟิเคทมันก็จะเป็นการแน่งนอนใจได้ประมาณหนึ่งแต่ถามว่ามีเกินกว่าไหมเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ มันก็จะมีบ้างแต่ว่ามันเน่ยบือประเทศเรามันไม่ได้เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างทิกกี้นิดนึงก็คือเราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมประมาณนึงแหละก็ไม่ใด่ไปเอาถั่วที่เป็นให้ความหวานแต่อันตรายต่อเด็กมาใส่ลงไปเพียงแต่ว่าบางทีเราเลือกเกรดที่ไม่ใช่ฟาร์มอติคอลเกรดแต่ไปเลือกฟู้ดเกรดนะคะมาใสา่ดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีปริมาณอาจจะเกิน0.10%ที่ u s p กกำหนดหรือว่ายูโรกำหนดไว้ค่ะ ดีว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในสมมติกรณีอื่นๆนะคะอย่างเช่นกรณีแบบส่งออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คืออยากรู้ว่าในประเทศไทยอะ่ะมีแลบที่รับตรวจเอทิลีนไกลอกับไดเอทิลีนไกล้อในดักโปรดักไหมคะคำถามนี้ก่อนค่ะค่ะอ่าสำหรับประเด็น d IG ีจีไดเอจนะคะเป็นประเด็นที่คิดว่าไม่ที่ทีกว่าคือการที่เราจะประกาศว่าเราจะรับให้บริการหรือไม่นั้น อาจจะต้องมีการคำนวณค่าคอสของการบริการออกราชกิจจาต่างๆแต่ถามว่าสองประเด็นนี้สำหรับแค่2ประเด็นนี้นะคะจะน่าจะมีการเปิดให้บริการในปีถัดไปเพราะว่าปีนี้ถือว่าออยเนี่ยปูพรมหมดแล้วนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีบริษัทที่ผลิตในไทยเนาะเพียวเคมไทยแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการผลิตที่ดีเราก็เลือกใช้มาแต่เราต้องเลือกที่เป็นฟาร์มเมอร์โซเกรทเท่านั้นอย่าเลือกฟู้ดเกร e ค่ะ ครับผมงั้นเซสชันนี้เราไปตรงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามเดี๋ยวต่อได้ในช่วงของพั n e แนลนะคะ